สวัสดีครับกำลังใจในวันนี้ขอนำเสนอในตอนส่งท้ายปี3ที่ต้องทิ้งไปครับขี้อิจฉาขี้โมโหและขี้เกียจเป็นเสนียดจันไรทิ้งไปเสียเพื่อส่งท้ายปีเก่าเข้านิวเยียร์ต้องรีบเคลียร์3ขี้นี้ให้ไวขี้อิจฉาพาให้ใจเป็นทุกข์ขี้โมโหจะปลุกยักษ์มารใหญ่และขี้เกียจจะหยุดยั้งการก้าวไปจะผ่านกี่ปีใหม่ไม่พัฒนาคุณผู้ชมครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมามีเรื่องราวต่างๆในชีวิตเข้ามามากมายทั้งด้านดีและด้านร้ายเราก็มักที่จะบอกกับตนเองในช่วงปลายปีว่าปีใหม่ขอให้ได้เจอแต่เรื่องราวดีๆก็แล้วกันสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีเก่าทีนี้ลองมาทบทวนดูว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าหมายถึงเรื่องของสุขภาพถ้าหมายถึงเรื่องของโชคชะตาบางทีบางครั้งก็ยากที่จะกำหนดได้ว่าเราจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างไรเราจะมีโชคร้ายมีอุบัติเหตุอะไรอย่างไรหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่พอจะกำหนดได้นี่ก็คือสิ่งที่ไม่ดีซึ่งอยู่ในขมลสันดานหรืออยู่ในนิสัยใจคอของเรานี่แหละซึ่งเรียกกันง่ายๆว่าเป็นขี้ทั้งหลายยกตัวอย่างเอาแค่3ขี้นี้ก็พอคือ1ขี้อิจฉา2ขี้โมโหและ3ขี้เกียจ3ขี้นี้นึกทบทวนดูแล้วก็พบว่าทุกๆคนล้วนเคยมีด้วยกันทั้งสิ้นมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บางช่วงบางตอนเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขบางคนก็ยินดีด้วยรู้สึกชื่นชมรู้สึกมีความสุขที่เห็นคนอื่นมีความสุขนั่นเพราะว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เรารักเราชอบแต่ถ้าบังเอิญว่าคนคนนั้นเขาก็อยู่ในระดับเดียวกันกับเราแถมยังเป็นคู่แข่งกับเราด้วยใจก็อดไม่ได้ที่จะไปแอบอิจฉาริษยาเขาความจริงแล้วอิจฉานี่แปลว่าอยากได้อยากมีคือปรารถนาอยากจะเป็นเช่นนั้นบ้างแต่ว่าไม่ลงมือทำอะไรซึ่งต่างกันกับฉันทะฉันทะที่แปลว่าความพอใจนึกอยากจะทำนึกอยากจะเป็นแล้วก็รีบลงมือทำด้วยวิริยะคือความเพียรพยายามแตกต่างกันนะครับอิจฉาริษยาก็คือมุ่งที่จะให้คนอื่นพ่ายพังหรือเสียหายจากสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นเพื่อที่ว่าเขาจะได้ลดระดับมาอยู่ระดับเดียวกันกับเราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้ไม่สร้างสรรค์ไม่พัฒนาครับมีแต่เสียกับเสียตัวละครที่เป็นตัวอิจฉาเราก็ดูบุคลิกออกใช่ไหมครับว่าไม่น่ารักอะไรเลยถ้ายามใดก็ตามที่จิตใจเรามีลักษณะอย่างที่ว่านั้นก็ขอให้รู้ว่านี่คือที่แรกที่ต้องกำจัดไว้ในปีเก่าปีใหม่ไม่ต้องพาไปให้อยู่ไว้ในปีเก่านี่แหละที่ที่สองก็คือที่โมโหโมโหก็มาจากโมหะนี่แหละความหลงและผสมกับโทสะคือความโกรธทั้งโกรธทั้งหลงเข้ามาอยู่ด้วยกันลืมหมดเลยวุฒิภาวะลืมตำแหน่งหน้าที่การงานใครพูดไม่ถูกหูใครทำอะไรไม่ถูกใจพร้อมที่จะไปด่าทอทำร้ายทำลายชีวิตเขามารู้ตัวอีกทีก็ไปอยู่ในคุกในตารางนี่เพราะขี้โมโหซึ่งเป็นขี้ที่ผุดขึ้นมาโดยที่บางครั้งบางคราวเราก็อาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะอะไรครับเพราะเราเปิดโอกาสให้ความโกรธเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราบ่อยคิดว่าคงไม่เป็นไรเราเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วบอกกับตนเองอย่างนี้สุดท้ายจากที่เราโกรธง่ายๆและโกรธบ่อยๆเข้ากลายเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหและสุดท้ายก็กลายเป็นคนหัวร้อนเอะอะโวยวายขึ้นมาเสียผู้เสียคนเยอะแยะเพราะเป็นคนขี้โมโหและขี้ที่3คือขี้เกียจครับขี้เกียจนี่เกิดจากความประมาทครับใช้เวลาไม่คุ้มค่าเลยกับเวลาที่เสียไป1ปีที่ผ่านมา12เดือน365วันเนี่ยนะครับคนที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า1ปีเนี่ยเห็นความก้าวหน้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคนเช้าเอนเพลนอนไม่ต้องทำอะไรใช้ชีวิตไปเรื่อยอ้างว่าเช้าเกินไปอ้างว่าบ่ายแล้วอ้างว่าเย็นแล้วอ้างว่าดึกแล้วแล้วก็ไม่ทำอะไรคนแบบนี้น่าเสียดายโอกาสครับกลายเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งผ่านปีเก่าเข้าปีใหม่กี่ปีชีวิตก็ยังเหมือนเดิมเพราะไม่เคยที่จะดิ้นรนต่อสู้หยัดยืนขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียร3ขี้ที่ควรทิ้งไปนั่นก็คือขี้อิจฉาขี้โมโหและขี้เกียจซึ่งเป็นเสนียดของชีวิตนะครับส่งท้ายปี3ขี้ต้องทิ้งไปครับ